การแก้ไขเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะคะเมื่อวานคุณหมอทวีสิทธิ์วิษณุโยธินก็แถลงในรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าวิกฤตเรื่องของเตียงสบคจะแก้ไขปัญหายังไงคุณหมอบอกว่าสำหรับผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลค่ะในการประชุมสบคนะคะได้มีการพูดคุยกันว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่รอเตียงแล้วก็มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เข้าสู่โซนสีเขียวคือไม่ได้มีอาการแล้วนะคะ อาการไม่ได้มากทางพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาสมช.ในฐานะของผู้อำนวยการสบคระบุว่าในส่วนนี้หากย้ายออกไปอยู่โฮสพิเทลก็น่าจะทำได้ค่ะเพราะว่าโฮสพิเทลส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นคู่สัญญาที่สามารถทำได้ตอนนี้จึงได้มอบหมายให้ทางกรุงเทพมหานครพยายามเปิดโฮสพิเทลให้คนไข้กลุ่มนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในโฮสพิเทลได้นะคะแล้วก็จะได้เอาเตียงที่ว่างอยู่เนี่ยให้กับผู้ป่วยที่กำลังรออยู่ตอนนี้นะคะส่วนที่2คือโซนสีเหลืองกับโซนสีแดงค่ะได้มีการพูดคุยกันว่าศักยภาพของภาครัฐแน่นหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าภาคเอกชนจะมีเตียงว่างนะคะดังนั้นจะต้องมีการพูดคุยกันเพราะในบางโครงสร้างของกทม.เป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลชาวกทม.มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งสถานที่เหล่านี้อาจจะปรับให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยระดับสีแดงได้หรือเปล่าโดยการเติมอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปนะคะตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ว่ากทม.แล้วจะมีการประชุมหารือเพื่อขยายศักยภาพในเรื่องนี้กันฟังเสียงหมอค่ะผู้ป่วยอยู่ส่วนหนึ่งรอเตียงที่จะเข้ามามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งเข้าไปสู่โซนสีเขียวนะครับในโซนสีเขียวเนี่ยมีบางรายโดยส่วนใหญ่แล้วอาการไม่ได้มากนะครับเมื่อเช้านี้ทางท่านปสปกสปคนะครับท่านเลขาสมชโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านก็ได้มองดูว่าตรงส่วนนี้ถ้าย้ายออกไปอยู่ที่ฮอสพิทอลซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคู่สัญญาอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถทำได้ก็ได้มอบให้ทางกรุงเทพมหานครพยายามเปิดฮอสพิทอลแล้วก็ให้คนไข้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปสู่ฮอสพิทอลเพราะเขาดูแลตัวเองได้เนี่ยอันนี้จะเป็นช่องทางที่1ที่จะทำให้คนที่รอเตียงเข้ามาสู่โรงพยาบาลได้เตียงก็จะว่างเพื่อที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการขึ้นมาประเมินนะครับส่วนที่2คือสีแดงสีเหลืองอันนี้ก็พูดคุยกันว่าศักยภาพของภาครัฐแน่นหมดแล้วครับแต่ไงก็ตามแต่ของภาคเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเตียงว่างเพราะฉะนั้นจะต้องมีหนทางใหม่ในการที่จะคุยกันเมื่อกี้ที่บอกว่าการสร้างบางที่ที่มีโครงสร้างอยู่แล้วโดยเฉพาะของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถานที่อยู่แล้วสามารถที่จะปรับให้เป็นเครื่องดับเป็นสีแดงได้ไหมนะครับโดยการเพิ่มเติมเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งอันนี้จะต้องมีการพูดคุยกันท่านก็ได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมพลนะครับได้ไปประชุมปรึกษาเพื่อที่จะขยายศักยภาพส่วนที่จะเป็นคอขวดก็คือจะไม่มีบุคลากรทางภาครัฐเพียงพอที่จะมาดูอันนี้ก็เปิดช่องทางอีกทีนึงว่ายังมีบุคลากรที่เป็นทางด้านการแพทย์อยู่ทางโรงพยาบาลเอกชนนะครับโดยทางสมาคมของทางโรงพยาบาลเอกชนก็บอกว่าสามารถครับเพราะว่าถ้ามีตรงนี้เนี่ยกำลังของเขาอาจจะต้องใช้วิธีเอาของภาคกำลังภาคเอกชนมาดูในสถานที่ที่รัฐจัดวางไว้เนี่ยอันนี้อาจจะพอได้เพราะฉะนั้นกลไกของการบริหารต่างๆก็จะต้องเปลี่ยนไปจากภาพของปกติเรากำลังเจอสถานการณ์ที่เป็นลักษณะของสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ก็จะต้องใช้รูปแบบใหม่ๆเข้ามาท่านปสปกสปคก็ให้โจทย์ไปกับทางกทมนะครับได้สร้างโมเดลใหม่ๆซึ่งอาจจะต้องดึงศักยภาพของภาพของหน่วยงานเอกชนที่เราเห็นภาพก็คือการสร้างโรง ICU นะครับพูดง่ายๆก็คือสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยหนักนะครับที่อยู่ในภาคสนามที่อยู่นอกโรงพยาบาลแต่อยู่ในสถานที่โรงพยาบาลมีตัวอย่างมาแล้วอยู่ที่ราชวิถีสามารถที่จะเพิ่มเตียง ICU ขึ้นมาได้อันนี้ก็จะต้องเอามาดึงเอาภาคของเอกชนนะครับซึ่งมีศักยภาพมาช่วยกันคงจะได้เห็นภาพของการเตรียมการตรงนี้ชัดเจนขึ้นโดยเร็วนี้ครับ